คิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้ตามรู้ตามเห็นภายในจิตใจของเราเพราะนั้นการหลับตาจะทำให้เรารู้สภาวะความเป็นจริงภายในว่าความนึกคิดของเราเนี่ยมันเร็วแค่ไหนเผลอแป๊บเดียวไปละหลงครั้งเราก็เพลินพุทโธแป๊บเดียวไปเรื่อยไปในบ้านบ้างทำงานบ้างไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พยายามมาอยู่ที่ปลายจมูกในความรู้สึกเห็นในความรู้สึกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปบางครั้งยังไม่สงบหลวงปู่จ้าลำคันใจงานดีอนาคตก็พยายามลาจากพุทโธมาพิจารณาปัญจกรรมฐานนั่นนึกเกสาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาคาโลมาเกสาพิจารณาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาคาโลมาเกสาพิจารณาลุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาบางครั้งก็ทำให้เราจิตสงบจากอดีตอนาคตได้บ้างหรือยังไม่สงบก็พิจารณาเกสาผมเกสาผมผมเห็นผมในความรู้สึกผมเส้นดำเส้นขาวเส้นนักเส้นใหญ่เห็นในความรู้สึกอยู่ที่บนศีรษะของเราเกสาผมเกสาผมแล้วก็ผมพิจารณาผมก็ได้ผมดำก็ผมขาวผมดำผมก็ไม่ชำระเราก็มีกลิ่นผมเกสาผมเกสาผมพิจารณาเรื่อยไปโลมาขนโลมาขนโลมาขนขนตามร่างกายเช่นเดียวกันต้องทำความสะอาดโลมาขนโลมาขนขนนาเลื่อยไปหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าจากเล็บดำเล็บขาวพิจารณาหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บต้องทำความสะอาดเล็บก็ได้เห็นในความรู้สึกเห็นเล็บหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บปกติระลึกนึกอยู่ที่เล็บเรื่อยๆไปทันตาฟันทันตาฟันปันเห็นปากในปากของเราเห็นปากของเรามีฟันอยู่ในปากของเราในเรียงรายจะนะฟันดำฟันขาวฟันปอมฟันแท้ต่อไปมันก็หกโยกหักไปทันตาฟันทันตาฟันฟันในปากของเราถ้าไม่แปรงฟันก็มีกลิ่นทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันก็จับในความรู้สึกมันก็เห็นฟันเห็นในความรู้สึกเห็นในความรู้สึกก่อนเห็นในความรู้สึกก็ฟันเห็นฟันฟันดำฟันขาวต้องก็สะอาดดันตาฟันดันตาฟันเนื้อประตาโจหนังตาโจหนังหนังก็เช่นเดียวกันไม่ชำระอาบน้ำก็มีกลิ่นหนังตาโจหนังหนังบางครั้งก็ไม่สะอาดพิจารณาไปหนังก็เปลี่ยนแปลสภาพไปบางเนาต้องเปื่อยตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาผมขนและฟันหนังถ้าสงบก็พิจารณาเรื่อยไปสงบคือสมถะและการพิจารณาก็วิปัสสนาเหมือนสงบไม่สงบก็ลุยสงบมากสงบน้อยพุทโธสงบแป๊บเดียวหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธอดีตอนาคตพุทโธหายไปเพราะสติเริ่มมีมากขึ้นก็หายไปก็เลยจากความ
ว่างสุขสงบสักพักหนึ่งเย็นสบายหายใจเราจะรู้แล้วว่าหายใจมันจะมีความสุขเริ่มมีวิตกละวิตกวิจารละพุทโธหายไปสงบบ้างไม่สงบบ้างเริ่มมีคณิกะเกิดขึ้นสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบมากสงบน้อยอดีตอนาคตก็มาพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปภาวนาไปกายเริ่มปวดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นที่กายนะพิจารณากายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเห็นกายเห็นกายนั่งเห็นกายปวดเห็นกายทุกข์ทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์ที่กายกายไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราลอยมาก็ลอยไปเราปล่อยเราไปวางความทุกข์เวทนาก็ค่อยหายไปสลายไปก็เหลือแต่กายสมมติว่าเป็นกายสมมติว่าเรานั่งอยู่สมมติว่าเรามีลมหายใจอยู่สมมติว่าเราหมดลมหายใจอยู่ก็อยู่กับสิ่งสมมติเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราดังนั้นพยายามพิจารณารู้เท่าทันอดีตอนาคตบ้างถ้าทิ้งพุทโธก็ทิ้งกายถ้ามีพุทโธก็เห็นกายภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปภาวนาไปมีสติตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ลมเข้าลมออกจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นมากขึ้นภาวนาไปภาวนาไปเริ่มสงบเห็นในความรู้สึกมันเกิดตัวโยกตัวขอนตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปกลางก็ตกใจเราไม่ต้องตกใจไม่ต้องลืมตาทำความรู้สึกพิจารณาเห็นกายนั่งเห็นกายสงบเห็นกายนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดน้อมมากายที่ใจถ้าเราไม่ทิ้งกายทิ้งใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปเราจะนั่งที่ไหนก็ได้เกิดอะไรขึ้นก็รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เอาเกิดเป็นทุกข์อดีตอนาคตเป็นทุกข์ดับแล้วก็เห็นกายใจเห็นสภาวะความเป็นจริงอารมณ์เป็นกุศลก็จิตเกิดขึ้นเป็นสุขบาปแล้วมันทุกข์มันเล่าร้อนเพราะว่ากุศลเรากุศลเราสบายกุศลมันสบายสงบสว่างนั่นไม่ยากเวลาการปฏิบัติของเราเหมือนกับเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีประโยชน์คุณค่าทุกนาทีมีความหมายมันก็ชีวิตเราทุกนาทีก็มีความหมายหายใจเข้าหายใจออกทุกนาทีหมดลมก็ตายไปความหมายที่เรามาสร้างบารมีนั่งสมาธิให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นทุกนาทีมีประโยชน์คุณค่าสงบนิดเดียวก็บุญกุศลก็ได้มากแล้วความว่าสงบก็คือละจากอดีตอนาคตปล่อยละปล่อยวางเห็นความบ้างความเฉยรู้เฉยเห็นเฉยทุกสุขก็เฉยดับที่ใจรู้ว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราก็ขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเหลือแต่ธาตุดินน้ำลมไฟนี่คือตรงนี้สมมุติว่ามันมีกายสมมุติว่ามีตรงนี้ตรงนี้เพราะนั้นก็พยายามสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าภาวนาพุทโธไม่สงบยังไม่ถูกจริตของเราก็มาพิจารณาที่กายเห็นกายนั่งนั่งเห็นท่าได้ลักษณะใดพิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีผมเลื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรพิจารณาเลื่อยมาถึงลำตัว
รอบลำตัวน้องของป้าได้ลักษณะใดเลยมาถึงก้นกบที่เรานั่งอยู่เลยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงก้นกบจนถึงลำตัวถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาเห็นสภาวะความเป็นจริงแล้วก็สงบไปสักพักหนึ่งได้แล้วก็ไปภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเราเป็นอุบายเห็นกายพิจารณากายนั่งอยู่ท่าได้ลักษณะได้นงมบ้าที่ได้ลักษณะได้ก็จะเห็นตรงนั้นเสร็จแล้วก็มันก็สงบก็ความสงบนั่นคือสมถะไปอดีตอนาคตอีกแล้วก็พิจารณาเป็นนิพพสนาญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเราพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปเราปล่อยจิตล่องลอยไปตามอดีตอดีตมันเกิดขึ้นทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราทุกข์ไม่อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกมีพุทโธแล้วก็เริ่มมีความสุขแล้วบางครั้งต้องพยายามอย่าทิ้งกายมาทิ้งพุทโธก็มาทิ้งกายเรามีพุทโธก็เห็นกายในเมื่อทิ้งกายแล้วก็มันก็จะมีแต่อดีตอนาคตมีนิวรณ์ธรรมประสบการณ์คุณงามความดีความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านลำคันใจสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าการสงสัยนี่ก็เป็นนิวรณ์ธรรมสกัดกั้นเพื่อให้เราไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพราะความเบื่อหน่ายหดหู่ท้อถอยนั่นแหละจิตที่เป็นอกุศลก็นิวรณ์ธรรมมันสกัดกั้นกูเป็นมารสกัดกั้นให้เราไปสู่ความสงบความว่างความสุขเกิดขึ้นไม่ยามสติสำคัญสติเป็นตัวมรรคสติเป็นตัวที่เราตั้งตัวเดินมีสติประฐานติรู้กายเวทนาจิตธรรมจิตเห็นจิตภายนอกเห็นจิตภายในจิตภายในก็เห็นจิตเกิดดับสว่างสงบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยกระทบเฉยอดีตอนาคตก็รู้ว่าอดีตเป็นทุกข์ดับแล้วเป็นสุขมันก็สว่างสงบเฉยเห็นจิตไปไหนวางแล้วก็สว่างสงบก็เฉยอยู่ที่เห็นความว่างเปล่าที่ใจเราแต่ก็เห็นไม่นานพอมีสติไม่มากมันยังไม่เกิดสมาธิมากถ้ามีสติมากขึ้นเกิดสมาธิ
กิดสงบเกิดเฉยพอมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอดีตเกิดขึ้นก็รู้ว่าอดีตเกิดกำหนดรู้ว่าอดีตมันมีความสงบมากอดีตก็ผ่านไปอนาคตก็จะเกิดมันก็เลยจะปัจจุบันภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยบางทีเราไม่ต้องใช้พุทโธแล้วใจมีตัวรู้มันจะรู้แบบอัตโนมัติแล้วก็รู้ว่าสุขทุกข์มันก็เกิดไม่ตกวิจารณ์นะปิติเกิดขึ้นมันก็สงบไม่มากก็ทำไปสมถาวิปัสสนาพิจารณาพอมีสมถาวิปัสสนามากขึ้นแล้วเกิดปัญญานี่ก็เริ่มฉลาดแล้วรู้เท่าทันก็เหตุการณ์ที่เป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อเราต้องหัดเดินก็พยายามอดทนเหมือนกันไหมสร้างขันติความอดทนความเจ็บปวดเราต้องมีหลักของเรามีหลักนิกายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานพยายามอดทนเหมือนกันเห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยความเจ็บปวดปวดกายแต่ใจไม่ปวดมาอยู่ที่ใจรู้เห็นความเกิดที่ใจของเราถ้าภาวนาไปยังไม่สงบอีกกายรู้กายเวทนาจิตธรรมมันก็ยังไม่สงบอีกก็ภาวนาอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกยังไม่สงบอีกอันนี้เรามาพิจารณารูปนั่งไม่แยกก็ได้ตั้งแต่ศีรษะมีผมมีผมผมก็มีลักษณะอย่างไรจากผมดำจากผมขาวไม่ชำระก็มีกลิ่นจากผมมีอะไรมีหนังบนกระโหลกศีรษะของเรามีหนังอย่างหนังไปอะไรกระโหลกศีรษะอะไรก็เป็นกระดูกกันนะกระดูกในนั้นมีอะไรมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีน้ำมันในสมองก็น้ำเลือดน้ำเหลืองก็พิจารณาบางครั้งจะทำให้เราสงบได้เราพิจารณาเรื่อยมาถึงหน้าตาของเราเนี่ยมันก็เราส่องกระจกไอ้นั่นก็ดีนี่ก็ดีเราพิจารณาแล้วอีกไม่นานก็แปรสภาพคิ้วก็หายไปคิ้วก็ล่วงหล่นก็จากดำจากขาวไปหน้าที่มันสดใสเต่งตึงนั่นก็เริ่มเหี่ยวแล้วไอ้นั่นก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นเราพิจารณาเรื่อยไปมาที่ตาของเราตาใสตาดำตาขาวแล้วอีกไม่นานก็เริ่มบ้ามองอะไรไม่เห็นแต่ถ้าไม่มีดวงตาแล้วมันก็เน่าเปื่อยพิจารณามันจมูกของเรามันการที่ดงที่มีความรู้สึกพอใจในหน้าตาเราสดก็จมูกก็หายไปเหมือนก็มองเห็นเดี๋ยวเราก็เห็นกระโหลกโครงกระดูกในใบหูก็เช่นเดียวกันมันก็แปรสภาพในปากของเราก็เช่นเดียวกันและในปากก็มีฟันฟันก็เต็มเรียงรายสวยงามยิ้ม
จนไรก็ในที่สุดต่อไปก็เริ่มดำเริ่มไม่สะอาดแล้วเคี้ยวอะไรก็เริ่มปวดเริ่มมันก็หลุดเนื้อซี่สองซี่หมดแล้วก็เขาเรียกคืนหมดแล้วผมก็เรียกคืนทั้งการร่างกายเรียกคืนหมดเลยให้เป็นธาตุเสดินน้ำลมไฟในสุดเราก็เป็นเด็กเหมือนเดิมแปรสภาพเหมือนเด็กไม่มีฝันแล้วนี่เราต้องมองพิจารณาตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นสมถะสงบพิจารณาเสร็จแล้วก็ถูกจริตของสงบไม่มีอดีตอนาคตแล้วสงบเห็นในความรู้สึกว่าเฉยเย็นเฉยพิจารณาเราก็พิจารณาไปเรื่อยปัสสนาพิจารณาไปสิ่งเหล่านี้มีเที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะทำไมภายในของเราตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำตะเลดอยู่ทั้งภายในก็เช่นเดียวกันมันก็น้ำเลือดน้ำเหลืองก็แปรสภาพแม้ตรงหัวใจของเราใจเราเต้นสักพักก็หยุดเต้นใจก็มีเลือดมีเนื้อไม่ใช่ว่าทำให้เป็นของทิพย์เลือดเนื้อสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เป็นของทิพย์จากของที่ไม่เที่ยงยีรังยังยืนก็ทำให้เป็นของทิพย์พิจารณากายทิพย์กายมีศีลกายมีสมาธิกายมีปัญญาเราในพระเจ้าบรมีก็เป็นกายทิพย์กายเทวดากายไปสวรรค์นิพพานหลุดพ้นได้นี่คือตรงนี้ไปจากการมีสติพิจารณาเป็นสิ่งเหล่านี้ในร่างกายของเราในตอนที่เรานั่งกองกระดูกก้นกบเลยไปขาเท้าเช่นเดียวกันก็มีเลือดมีเส้นเอ็นกระดูกเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นกรรมฐานได้การพิจารณากรรมฐาน40ทั้งภายในภายนอกทำไมพุทธการพระเจ้าก็ให้พิจารณากรรมฐาน40เพราะจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่พระองค์สงบด้วยอนาปานสติดูลมเข้าลมออกยาวละเอียดเหมือนที่เรานั่งอยู่นี้บางครั้งก็ถูกจริตของเราพุทโธไม่ถูกจริตก็ดูลมเข้าลมออกเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นยาวละเอียดดูลมเข้าลมออกผ่านรู้มากขึ้นมากก็สติจับอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกภาวนาไปภาวนาไปเริ่มมีความสงบเกิดขึ้นสติสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นก็ลมหายใจก็หายไปแล้วจะความระหว่างสงบใจเราก็เริ่มมีความสุขแล้วแล้วก็รู้อีกเฉยก็รู้เฉยสงบก็รู้สงบสุขก็รู้สุขสุขมากสุขน้อยตามรู้ตามเห็นการพิจารณามันจะเป็นญาณจะเกิดขึ้นดังนั้นหลักในการปฏิบัติก็พยายามอย่าทิ้งสติปัฏฐานสี่รู้กายรู้ใจพุทโธหลักของการที่ปฏิบัติเพื่อให้เราสงบได้ก็ไม่ทิ้งกายทิ้งใจจะนั่งที่ไหนจะบ้านจะอะไรก็แล้วแต่ก็อะไรขึ้นก็มาดับที่กายที่ใจแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปเราแต่เจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพิจารณาว่าพุทโธสงบไหมภาวนาถูกจริตอย่างไรเราก็ใช้เงินเรื่อยไป
นี่ให้มีผู้หน่อยทุกลมหายใจก็ออกของเราพยายามพุทโธไว้ถ้าปล่อยไปเนี่ยตามสภาวะใจเราก็คิดไปเรื่อยนั่งกลางนั่งกายสงบแต่ใจไม่สงบใจไปเรื่อยก็มีนั่งดีนั่งหลับมองศัพท์ก็พยายามให้มีสติตามรู้ตามเห็นก็จะสงบได้พอนิวรณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนั่งหลับนั่งศัพท์พยายามอดทนระงับไว้ฝืนความฝืนในสิ่งที่มันจะท้อแท้มีสติพิจารณาฝืนเอาต่อไปสักพักเนี่ยพอนิวรณ์ดับนั่งกายตรงเลยสงบดิ่งไปคณิกะสมาธิก็ภาวนาไปภาวนาไปเรื่อยเนี่ยก็ถึงอุปจารสมาธิสงบมากขึ้นมากขึ้นแล้วเสียงเนี่ยเริ่มน้อยแล้วอุปคณิกะนี่ยังเสียงยังมากอยู่ยังลงเสียงอยู่มีสติก็มาพุทโธสงบบ้างไม่สงบบ้างอุปจารสมาธินี่มันเริ่มแว่วแล้วมันเริ่มเบาจะเข้าสู่อัปปนาดับหมดแล้วดับหมดก็มันก็เหลือแต่ความรู้สึกใช่ดับหมดมันก็ติดสุขได้เพราะนั้นอย่างพระองค์พุทธเจ้ายังทำควบคู่กันไปสมถวิปัสสนาฌานกายานิพทำคู่กันไปมันก็ครูบาอาจารย์แล้วก็ปัญญาเกิดเองอัตติสำคัญเพราะนั้นการพิจารณาออกจากสมาธิก็พิจารณาหลักสังขารร่างกายพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ทุกข์มาอย่างเราทุกข์ก็ไม่อย่างเราพิจารณาแล้วเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเฉยไม่ใช่เราอีกสุขไม่ใช่เฉยไม่ใช่เราเต้นว่างเปล่าจากตัวตนนั่นแหละให้รู้เท่าทันตรงนั้นปัญญาเมื่อเกิดนี่บางครั้งก็ติดโน่นก็สุขนี่ก็สุขทุกข์ของเราแล้วก็ทุกข์ของเราอีกติดทุกข์อีกมันก็เลยแยกไม่ได้แยกกายแยกใจไปนั่งสมาธิมันก็รวมมันก็ไม่สงบรวมหมดก็อดทนไม่เพียงพอศรัทธาไม่เกิดขึ้นก็ลืมตาดีกว่าพยายามอดทนเหมือนกันไหมเวลาที่มาสร้างความดีมันมีไม่มากเวลาสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเพราะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสมีชีวิตยังมีความหมายมีคุณค่าทุกลมหายใจเข้าออกเราพิจารณาถ้าหมดลมอะไรก็หมดความหมายหมดคุณค่าของชีวิตที่จะสร้างคุณความดีจะมาบวชถือศีลฟังธรรมเพราะฉะนั้นพยายามต่อสู้อดทนสร้างบารมีขันติบารมีศรัทธาบารมีวิริยะความเพียรตั้งสัจจะความจริงใจไม่เกิดขึ้นแล้วก็นึกถึงศีลศีลสงบที่กายศีลที่กายวาจาและใจนั่นเนี่ยเราจะไม่ทิ้งกายทิ้งใจก็จะเราก็เป็นนักบวชตลอดเวลาตอนพิจารณาเราเป็นนักบวชเรามีศีลที่กายที่ใจแล้วก็ภาวนาก็สงบมากขึ้นสงบเร็วมากขึ้นนั่นไม่ยากตั้งกุกตั้งใจในเมื่อมาสร้างบารมีตรงนี้แล้วก็ไม่ยากทำความเปลี่ยนให้เกิดขึ้นวิริยะความเปลี่ยนขันติความอดทนอดกั้นนะขันติความอดทนที่กายอดกั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ไม่ดีแต่อนาคตบ้างมากระทบอารมณ์ดีไม่ดีอิจฉาริษยาพยาบาทบางครั้งมาเกิดผุดขึ้นมาเรารู้ไม่ทันมันก็ตามอารมณ์ไปพยายาม
ร่างกายตรงไม่น่าตรงอย่าก้มหน้าเลยเงยหน้าเกินไปพยายามจะนั่งพิงนั่งพิงเนี่ยมันติดสุขนั่งทีไรก็พิงทุกทีเนี่ยมันก็เลยได้แต่ความสุขแล้วต่อไปนั่งสุขมากขึ้นพุทโธหายไปไม่ใช่จิตวางจิตเฉยคือเป็นนิวรณ์นั่งหลับไปมันก็ติดนิสัยไปอย่างครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเราจะไม่นั่งพิงพยายามให้นั่งกายตรงให้มีพุทโธทุกลมหายใจก็ออกของเรามีสติที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธ หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจของเราพยายามทำจิตทำใจให้สว่างสงบจากอดีตอนาคตบ้างเราจะได้รู้องค์ภาวนาเรานั่งที่ไหนเราก็มีอดีตอนาคตเรานั่งแต่ไรก็มืดมนตลอดเวลาก็มีนิวรณ์มาครอบงำงั้นพยายามสติระลึกอยู่ตลอดเวลาเห็นกายเห็นใจของเราดังนั้นถ้าเราภาวนาไปเนี่ยเห็นความสงบบ้างสักนิดเล็กน้อยเนี่ยแล้วเราก็อยากจะนั่งแล้วเราพยายามทีแรกก็ต้องลงคุมที่กายก่อนเอาตนเอาการที่กายก่อนกายต้องทนความเจ็บปวดก่อนต้องต่อสู้กับเวทนามาทำที่ใจเวทนามันเกิดที่กายแล้วไม่เกิดที่ใจทุกที่กายไม่ทุกที่ใจใจดีใจเฉยใจก็นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยเนี่ยการภาวนานั่งสมาธิก็หาจุดได้แล้วต่อไปก็ไม่กลัวเรื่องความเจ็บปวดแล้วพอใจเข้มแข็งใจเป็นผู้ชนะเฉยก็รู้ว่าเฉยสงบก็รู้สงบมากสงบน้อย
ก็ตามรู้ตามเห็นที่กายที่ใจของเราถ้าเราดูจิตของเราเนี่ยรู้เลยแป๊บเดียวไปแล้วไปแล้วก็รู้แล้วก็สติที่พุทโธอดีตเกิดขึ้นก็รู้อดีตอดีตหายไปก็อนาคตสร้างอนาคตอีกแล้วไม่ได้สร้างปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกเราถ้ายังไม่สงบก็พิจารณาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจนแล้วก็ตะโจนทันตานาคาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมอนุโลมย้อนไปย้อนมาถ้ายังไม่สงบเราก็พิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิบางครั้งเนี่ยเราหาอุบายเราเห็นหลวงพ่อโตเนี่ยพุทธรูปเนี่ยมาเพ่งหน้าเราไม่ได้แล้วมันก็เพ่งหน้าพุทธรูปในลักษณะนี้เรากราบพระอยู่เรื่อยๆเห็นมันจะที่แรกเนี่ยมันยังมืดอยู่เราพิจารณาไปเรื่อยๆมองเห็นรูปพระอย่างนี้อย่างนี้สีเหลืองสีอย่างนี้อะไรเข้ามันก็จากมืดก็สว่างในความรู้สึกมันใสมากขึ้นมันก็เพราะอันนี้เราก็จิตนิ่งอยู่ตรงไม่หน้าพุทธรูปอดีตอนาคตก็หายแล้วนิวรณ์มาครอบงำก็หายไปก็เหลือแต่ความสว่างศรัทธาเกิดขึ้นเห็นใบหน้าสว่างเห็นในความรู้สึกเราเห็นในความรู้สึกว่าพระพุทธรูปเห็นเนี่ยบางครั้งเราก็ได้ความสงบได้ไม่นั้นถ้าจิตของเราถูกก็หาจริตที่เราชอบเราถูกแล้วก็ภาวนามันจะไม่ทิ้งสติสติกำหนดอยู่ตลอดเวลาพยายามพิจารณาความสงบเกิดขึ้นสงบมากสงบน้อยขณะนี้ที่เราภาวนาเราก็จะรู้แล้วว่าบุญกุศลเราปรากฏอยู่ที่องค์ภาวนาสมาธิเราสงบมากขึ้นจิตใจเราก็รู้สึกว่าอิ่มสว่างนิวรณ์ครอบงำก็หายไปเพราะอิ่มบุญมันไม่อิ่มบุญจิตใจสว่างสงบเนี่ยนิวรณ์มันมาครอบงำคนที่ท้อแท้เบื่อหน่ายนั่นเนี่ยนิวรณ์มาครอบงำทำให้นั่งหลับนั่งสับแล้วก็พยายามเวลาลืมตาภายในก็ได้ไม่ต้องภาวนาพิจารณาภายในนารูปหัวใจมีเลือดน้ำเหลืองน้ำรองอยู่ในภายในตับไตไส้พุงเลยพิจารณาได้พอสงบก็มาพุทโธอย่างเดิมพิจารณาได้ภายนอกภายในก็เรียกว่าตานอกตาในตาในความรู้สึกบางครั้งอะไรที่เราไม่รู้ไม่สงบเราก็รู้ได้เนี่ยมีสติที่ลมให้เข้าออกของเราพยายามภาวนาให้มีพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธ
หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกภาวนามากขึ้นมากขึ้นมีสติอยู่ที่พุทโธมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพุทโธหายไปดินากดหายไปก็เหลือแต่ความรู้สึกเย็นสบายที่องค์ภาวนาของเราเราก็เห็นอยู่พักหนึ่งเพราะสติเรายังไม่สมบูรณ์ต้องมีสติสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นในวันดับเนี่ยก็นั่งได้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนั่งคณิกะสมาธิอุจจารสมาธิก็หลายชั่วโมงเข้าเวทนาได้แต่ยังไม่ดับเวลาตัวอยากรู้อยากเห็นอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการก็ให้รู้ทันทันรู้เฉยเห็นเฉยอยากเฉยเห็นเฉยเฉยยังถ้าเฉยแล้วจะทำให้เราสงบความอยากก็หายไปถ้าตัวไม่อยากได้ตัวไม่อยากได้นั่นแหละแล้วตัวสงบตัวอยากได้ตัวทุกข์ตัวไม่อยากก็ไม่อยากได้อยากก็เป็นทุกข์ทำเฉยรู้เฉยเห็นเฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยเมื่อไรจะเห็นความสงบมากขึ้นพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามไปนั่งก้มหน้านั่งให้ไม่นั่งตรงมาพุทธรูปบางกับสมาธิดำรงสติอยู่ตลอดเวลาเวลาในการที่เราได้มาสร้างคุณความดีสร้างศรัทธาให้เกิดพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามาสร้างองค์ภาวนาสมาธิให้เกิดพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบุญกุศลปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของเราแล้วเราได้เสียสละที่กายเวลาที่ใจพยายามอดทนอดกลั้นนะยังคิดในสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพยายามไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตอันนี้ก็เป็นบุญกุศลเกินเทียนที่เราได้มาสร้างบารมีตรงนี้ก็พยายามหาความสงบขณะนี้เวลานี้สงบมากสงบน้อยหรือยังไม่สงบก็พยายามภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกมีพุทโธมากขึ้นมากขึ้นเราก็ยอมเห็นความสงบเพราะพุทโธมันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับพุทธเจ้าของเราพระเจ้าก็เห็นกายเห็นใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นกายเน่ากายเปื่อยกายมันก็เห็นทุกข์สัตว์นั่นแหละอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นทุกข์สัตว์เห็นกายน่ะยึดกายก็เป็นทุกข์ยินดีก็เป็นทุกข์ดีใจก็เป็นทุกข์น่าเป็นทุกข์กันก็เห็นตรงนี้ก่อนเห็นกายเห็นใจเห็นตรงนี้ก็เอามาเป็นที่ตั้งพิจารณาความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาจนไม่ใช่ของเราเฉยจากตัวตนนั่นแหละที่สุดพระเจ้าก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตรงนั้นเพราะนั้นวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีก็สมควรเวลา
เวลาที่เรามานั่งสมาธิร่วมกันก็เป็นโอกาสดีในชีวิตของเราก็ตรงกับเวลาที่ออกจากสมาธิก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรพิจารณาสังขารร่างกายในรูปนั่งของพระกัสสมาธิอยู่ในท่าใดลักษณะใดพิจารณาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกเหมืองขวาเคลื่อนยกไปเนี่ยเห็นในความรู้สึกเรื่อยไปวางที่เข่ากลางขวาให้เท่ากับมือที่ปลายหัวเข่าแต่แล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่ากลางซ้ายให้เท่ากับมือที่ปลายหัวเข่าเรายกมือขวามีติดความรู้สึกเรื่อยมาระวังที่ระวังอกในท่าพนมมือที่ระวังหน้าอกมือซ้ายกันยกมาเรื่อยท่าประกบพนมมือดังโดกบอดปุ่มที่ระวังเราตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเราถึงคุณงามความถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีในการแผ่ประมาณนี้เมื่อเสร็จแล้วอธิษฐานจิตของเราปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความทุกข์ให้พ้นทุกข์ทุกคนตามที่ปรารถนาตั้งแต่จานเสร็จแล้วก็เอามือวางจบขึ้นเหนือระหว่างคิ้วก็มือวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้เราก็เปลี่ยนในท่าเดิมนะเรียบร้อยเดี๋ยวพร้อมเราก็แผ่เมตตาพร้อมกันนะดูหนังสือก็ได้นะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลก็หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็น เถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเรานั่งภาวนาเสร็จแล้วนะก็นี่ก็แล้วผ่อนคลายแต่ยังมีความสุขอยู่ยังอิ่มบุญอยู่แต่ความม่วงก็คงจะหมดไปแล้วนะอันนี้ก็แล้วก็มาภาคเมื่อกี้ภาคปฏิบัติอันนี้ก็มาภาคฟังธรรมบ้างฟังธรรมให้สบายใจธรรมของพระพุทธเจ้าเราธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมที่สูงส่งเป็นธรรมที่อัศจรรย์เป็นธรรมที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายธรรมะพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะไม่ตายนะคนนั้นตายสมมติคนตายธรรมะไม่ตายก็บอกว่าธรรมะนี้ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายธรรมะหนุ่มตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังนะถ้าว่าเราต้องตัดจะคืนนี้จะอยู่ตลอดทั้งคืนเผลอแป๊บเดียวก็
ทำไม่รู้ไม่ชี้ฟังไปเรื่อยเรื่อยฟังก็เหมือนกับใช่ไหมฟังไปถึงที่สามแล้ววันนี้ก็เราโชคดีวันนี้วันเสาร์มาอุโบสถก็มีพระมาเทศมาชี้แจงธรรมะบ้างบางครั้งเราขาดสติเบลอสติเนี่ยแล้วท่านจะมาชี้แจงให้ ไม่เป็นไรนะเปลี่ยนยาบทนะเดี๋ยวกลับมาที่เก่าไม่เป็นไรเราคิดว่าสบายใจนะบางครั้งก็คิดเหมือนกันแหละนั่งใกล้ๆทำไมก็คนน้องก็ไปคนนี้ก็ไปนี่ใจห่อเหี่ยวเนี่ยโอ้จะอยู่ได้หรือเนี่ยคิดแล้วเนี่ยคิดแล้วก็เนี่ยคิดเลยคิดเดินทางตรงเลยนะทางไปนอนเลยทำไมไม่แวะเลยห้องน้ำก็ไม่แวะเนี่ยคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดขาดทุนนะคิดได้กำไรนี่ได้กำไรว่าใครไปก็ช่างเดี๋ยวกลับมาที่เก่าเราต้องอยู่เราอยู่เป็นประธานนะอยู่ต้องโอ้ไม่เป็นไรนะแล้วก็เรียกว่าเราได้บุญแล้วเราสร้างบารมีร่วมกันแล้วนี่เพราะฉะนั้นที่เราได้มาสร้างบารมีเราได้มาบวชเนี่ยอัศจรรย์อัศจรรย์เราได้มาแต่งชุดทั้งพิตุสามเณรบาตกบริการมีศีล5ก็ดีศีลอุโบสถศีล8เนี่ยอัศจรรย์เพราะว่าลองคิดดูสิ อีกหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยเขาไม่ได้มาแต่งชุดถือศีลฟังธรรมมานั่งแบบนี้ไม่อัศจรรย์แบบนี้ก็บอกว่าที่เขาเปรียบเทียบเนี่ย ทางเข้าประตูวัดเนี่ยมันกว้างแต่กลายเป็นแคบแต่ประตูหนังประตูห้างเนี่ยมันแคบแต่ก็ทำให้กว้างได้ใช่ไหมประตูวัดเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเลยเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกลายเป็นแคบไปไม่มีใครจะเข้ามาใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนกับเรากลัวความตายนะกลัวความตายแต่ว่าหนีความตายไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าปฏิบัติศึกษาธรรมะวินัยเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสามารถจะหนีความตายได้หนีความเกิดแก่เจ็บตายก็เลยว่ามีธรรมะไม่ตายก็เป็นระยะอริยะเดินสู่อริยะมรรคผลเกิดขึ้นตรงนั้นอันนี้ก็มันทำให้เราไม่เกิดแก่เจ็บตายมาสร้างก็สร้างศีลนี่เนี่ยสร้างศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก่อนที่จะไปสู่อริยะตรงนั้นก็เราก็มีศีลสมาธิปัญญาตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็เราพยายามถามตัวเองยกจิตยกใจของเรามันก็ที่ก็บอกว่าท่านมาจากไหนแล้วท่านจะไปไหนมาพอมาจากบ้านแล้วจะไปไหน ก็กลับบ้านหรือไปเที่ยวอันนั้นเพียงแต่ว่าเพียงแต่ตอบตื้นๆก็ต้องปริศนาธรรมว่าท่านมาจากไหนท่านเกิดมาจากไหนนะท่านมาจากไหนเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามาจากไหนแต่จริงๆถ้าว่าให้เข้าใจธรรมะก็เรามาจากกรรมคือการกระทำบุญกุศลที่เราสร้างกรรมดีตั้งกรรมดีคือการกระทำดีก็นี่แหละกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์มีตักบาตรทำบุญมาสวดมนต์ไหว้พระอันนี้มาปัดกวาดล้างห้องน้ำมาสร้างทานศีลภาวนาตรงนี้สร้างบารมีตรงนี้นั่นแหละอันนั้นเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็สะสมไปเรื่อยอดีตชาติไปสร้างกรรมดีตักบาตรทำบุญแล้วคนที่กรรมชั่วก็ไปสู่ที่จะชั่วอยู่ที่วิบากกรรมเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นง่อยเปี้ยเสียขาทุกอย่างที่เป็นอนุวิบากกรรมใช่ไหมกรรมการมือการกระทำเพราะนั้นเราไม่ต้องระลึกชาติหรอกเราเอาชาตินี้เนี่ยที่ว่าเขามีบุญกุศลอยู่บ้านหลังใหญ่มณีมานนั่นน่ะเขาสร้างมาดีตรงนั้นแล้วเขาจะไปดีไหมเหมือนกับสมัยพุทธกาลเศรษฐีประมาทเศรษฐีประมาทมีเงินแล้วก็เอาไปทิ้งน้ำหมด
เอาไปใช้ไม่เป็นประโยชน์เราก็เลิกไปทิ้งน้ำทิ้งทะเลหลวงหมดไปทำบาปทำกรรมเอาเงินไปแต่ก็มีเนี่ยยังโทนนพรามเนี่ยมาเศรษฐีที่ว่าไปเกิดเป็นลูกหมาลูกสุนัขของลูกชายอ่ะโทนนพรามนี่รวยเป็นพรามโทนนพรามเจอพระเจออะไรนี่เหมือนเจอต้นไม้เจอหินเจอปูนเนี่ยไม่ศรัทธาไม่ค่อยตักบาตรทำบุญไม่มาเจอบาปนี่มันโอ้โหมันเจอสวรรค์เลยเนี่ยเลี้ยงหมาไปล่าสัตว์เนี่ยล่าสัตว์ก็ไม่ได้มาทำบุญหรอกเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบ้างก็หรือทุกอย่างตรงนั้น ก็เรียกว่าขอไปเอาเงินใช้ผิดประเภทเนี่ยมันก็สร้างบาปสร้างกรรมตรงนั้นมันก็เลยในที่สุดแล้วก็เงินเนี้ยเอาไปฝังตอนกินแล้วตายหรือนั่นหรือว่าเราต้องเอาไว้ใช้ที่หลังเอาไว้ใส่หม้อใส่หายไปฝังตามตรงนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยเหมือนกับปูโสมเฝ้าทรัพย์อันนี้วันหนึ่งก็ตายไปอ่ะ ตายไปนี่ก็ลูกก็นึกว่าโอ้พ่อนี่เป็นพราหมณ์ตระกูลใหญ่โตมีเงินมีทองก็ขึ้นสวรรค์นี่นายได้ไม่ได้ขึ้นสวรรค์เป็นสุนัขแล้ววันหนึ่งก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยมาประสงค์มาที่บ้านแล้วสุนัขตัวเนี้ยหน้าตาดีแล้วก็เป็นลูกเนี่ยลูกสุนัขที่ลูกชายเลี้ยงเนี่ยก็เห่าตถาคตพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโทนพรามตอนเป็นมนุษย์ไม่รู้จักตถาคตในประเภทนั้นนะพอเป็นสุนัขก็เห่ารัตยานนะเห่าหอนลูกชายก็จะพูดตอนนั้นก็ไม่ได้ก็ลบก็จะต้องคันในใจต้องถามพ่อตระกูลใหญ่โตมีเงินมีทองไปเกิดเป็นสุนัขได้ไงใครๆก็ต้องคิดนะเป็นงั้นพระองค์ฉันเสร็จอะไรเสร็จก็อันสมควรก็ถามพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้จริงไหมบอกก็บอกลูกบอกถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นพ่อจริงหรือเปล่าก็อาบน้ำใส่น้ำอบน้ำหอมมาดูข้าวดูอะไรกินให้อิ่มอะไรก็กระซิบที่หูกระซิบที่หัวพ่อถ้าเป็นพ่อก็บอกว่าฝังสมบัติไว้ตรงไหนบ้างแล้วให้เบาไพ่เตรียมจอบเตรียมอะไรไปก็เดินก็วิ่งไปก็บอกอยู่ตรงไหนบ้างอย่ามาทำบุญให้เอาวิ่งไปตรงนี้ขุดมาโอ้มีเงินไทยก็หลายสิบล้านเนี่ยให้คิดดูดิมาทำบุญทำอะไรก็ภายใน7 วันก็สิ้นไปทำบุญแล้วก็เกิดไปที่ดีๆเพราะเขาสร้างบุญมาดีก็ที่พระพุทธเจ้าทำนายก็มีโตธนพามที่ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าอนาคตจากพระศรียังไม่ตายมีโตธนพามช้างนาราคิรีแล้วก็มี5 พระองค์ไม่ได้ต้องในดวงสื่อพุทธเจ้าทำนายการทำนายเนี่ยแต่ละองค์พระองค์ต้องทำนายหมดเลยคือเหมือนกับขออภัยเหมือนกับที่กษัตริย์ของเราขออภัยนะก็ไม่อยากพูดที่ต้องสู้กษัตริย์ของเราใช่ไหมองค์ที่หนึ่งมันก็ต้องเขียนจารึกไว้ใช่ไหมต้องจารึกไว้หมดเลยแล้วองค์ต่อมาก็ต้องทำตามว่ามีอะไรบ้างจะเปลี่ยนตำรับตำเนียมก็ว่ากันไปนะองค์ที่หนึ่งที่สองแล้วชนรุ่นหลังก็จะรู้อันนี้เหมือนกันหน้าที่พระเจ้าเป็นหน้าที่ต้องทำนายแล้วไปพระศรีเมตไตรก็ทำนายอีกว่า5พระองค์เนี้ยที่สิทธัตถะเนี่ยที่ตถาคตธรรมนาคุดมที่ศาสนาที่ก่อนจะถึงพระเศียรใจบอกว่าเขาทำนายแล้วก็พระองค์ก็ทำนายตอบอีกจาก
จากเราสีพระศรีเมตไตรเนี่ยเราจะมีอีกห้าโลกห้าพระองค์เดี๋ยวพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยหัวใจเจ้าห้าพระองค์ที่เขาท่องกันนั่นแหละมันมีตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่สร้างบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยการสร้างบารมีก็ต้องมีทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วเนี่ยดูที่เนี่ยมันเนี่ยถ้าเราทานศีลไม่ดีก็ไม่ต้องถอยอดีตตรงเนี้ยเขาทำอะไรก็บางทีก็วิ่งตัดหน้าบ้างแล้วบ้างรบกวนเนี่ยดูสิเนี่ยนั่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบมันต่ำอะไร ถ้าเราจะหนีก็ไม่ต้องไปถอยอดีตชาติหรอกถอยปัจจุบันเนี่ยเราก็หนีเลยเราไม่อยากเป็นก็อยากให้มีฐานไว้อยู่วันเราก็ทำทานได้ทำทานตักบาตรทำบุญมีอันตักบาตรก็มีทุกเช้าเขาเราก็บางครั้งก็ข้างนอกกรุงเทพมากกว่านี้ด้วยซ้ำ100 200 300ที่นี่เงินไม่ถึง100 บาทใช่ไหมเราก็ใส่บาตรแล้วจ่ายบาตรแล้วก็มีความสุขแค่จะพีเดียวเนี่ยเลี้ยงได้หมดทั้งวัดเลยพิสุจอมเนรุบาศกบริการที่วัดเราครูบาอาจารย์ที่จัดไว้เนี่ยสามารถที่ของสิ่งเดียวเนี่ยชะพีเดียวแกงถ้วยเดียวเนี่ยสามารถไม่ต้องผักอะไรชิ้นเดียวเนี่ยมันเลี้ยงได้หมดทั้งวัดเลยเนี่ยการสร้างบารมีเนี่ยเราที่นี่มีตลอดวันนี้มีทั้งคืนก็มีการเดินจงกรม7 โมงเช้าเดินจงกรมเนี่ยถึง8 โมงแล้วก็วันนั้นก็รับศีลนั่งสมาธิกันตลอดฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมีทั้งวันเที่ยงก็ยืนตอนเย็นก็เดินแล้วก็บวชแล้วก็วันนั้นก็เนี่ยมีเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยคนฉลาดก็เอาตรงนั้นมาประดับชีวิตเราไม่ขาดทุนที่บ้านบางครั้งก็ขาดทุนคนที่ฉลาดก็เอาวัดไว้ที่บ้านกับวัดกายวัดใจก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเติมพลังบุญเหมือนกับน้ำเติมในตุ่มมันเนี่ยคนฉลาดก็ไปหาบมาทุกวันก็ใส่ทีละขันละขันนะเดี๋ยวก็เต็มตุ่มแต่คนไม่ฉลาดก็เอาไว้รอให้ฝนตกก่อนเมื่อไรฝนจะตกเนี่ยตกก็นิดเดียวเนี่ยคนที่นั่งก็รอฝนไม่ได้ก็ไปตักมาทีละหาบสองหาบรู้จักหาบไหมแล้วตักทีละขันสองขันก็มาใส่เรื่อยๆเนี่ยใส่ไปเรื่อยเนี่ยมันก็เต็มตุ่มเหมือนกับเติมใจเราบางครั้งใจเราขาดไปกี่ปีแล้วแล้วไม่ตักบาตรทำบุญเลยอาทิตย์หนึ่งบางทีก็ไม่ใส่เดือนหนึ่งก็ใส่สักครั้งบางทีไม่ใส่เหมาเลยหนุ่มสาวเหมาก็ทั้งปีใช่ไหมไม่ใส่บาตรเลยเพิ่งมาใส่เมื่อไม่อาทิตย์เองมาก็ไม่เคยตักบาตรทำบุญเลยบางทีก็ไปทำบุญก็วัดก็เฮฮาปาร์ตี้มันหนุ่มสาวอะมันก็สนุกแบบนั้นก็ลองคิดสิบุญก็ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ไม่เหมือนคนผู้สูงอายุแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้วัดสังฆทานเนี่ยในที่บวชเนี่ยบวชในกมาลเนี่ยรู้สึกว่าวัยรุ่นเยอะทั้งผู้ชายผู้หญิงเยอะแล้วคนที่บวชเนี่ยวันหนึ่ง50 บวก 10วันศุกร์ก็100 กว่าเนี่ยเทศกาลก็เป็นหลายพันเนี่ยพันกว่าเงี้ยคิดสิก็มีแต่คนที่มีอายุน้อยเนี่ยก็เริ่มแล้วเริ่มรู้อะไรเยอะศึกษาแล้วเพราะเมื่อก่อนเมื่อรุ่นปู่ย่าตายายก็หนุ่มสาวก็ไปงานทำบุญใหญ่ๆเข้าพรรษาออกพรรษาสงกรานต์เนี่ยไปก็ไปสนุกไปรุ่นน่ะอยากกินขนมบ้างอะไรบ้างเงี้ยหาเพื่อนบ้างแต่ว่ายุคนี้ขอไปแล้วคนแก่เฝ้าบ้านแล้วนะลูกหลานมาวัดกันเนี่ยมันตรงมันผิดกันแล้วนั่นแหละอะไรบางทีก็มาด้วยกันหมดก็ดีที่สั่งกันทางครูบาอาจารย์พ่อจะน้องเราปูตังวานเนี่ยสร้างพื้นฐานเอาแบบเหมือนสมัยพุทธกาลมีต้นไม้มีอะไรนะ
และผู้นำที่รับจากหลวงพ่อเนี่ยพระโกสุมุปไปลินก็ก็เอาสร้างธรรมชาติได้ดีสร้างสถานที่แล้วก็มาบวชมาอะไรต้องก็สร้างต่อเติมเนี่ยที่เต็มเลยข้างหลังเต็มเลยสองสามชั้นเนี่ยทำไมเนี่ยนี่ร้อนเพิ่งเย็นเดี๋ยวนี้ข้างนอกมันร้อนแล้วก็ไม่มีธรรมะบ้างนี่รู้สึกว่ามันจะเล่าร้อนต้องมีธรรมะบ้างเอาธรรมะไปประยุกต์ไว้ในหัวใจมันก็เติมใจไม่ให้ขาดแต่มันขาดเนี่ยขาดมันก็นุ่งผ้าขาดนั่นนะใช่ไหมมันจะสวยงามไหมมันก็เข้าสังคมไม่ได้มันใจขาดวิ่นเนี่ยใจไอ้นอกก็ล่วงนี่ก็ล่วงก็ขาดเนี่ยมันก็อะไรๆมันก็เล่าร้อนหมดคิดอะไรก็มีความสุขอยากจะว่าคนโน้นด่าคนโน้นพอไม่ถูกใจก็หงุดหงิดไม่มีพุทโธเพราะนั้นถ้าเขาจะไม่ให้ใจเรารั่วเราไหลเราขาดก็เติมพลังด้วยสติกับใจพุทโธพุทโธไว้พุทโธพุทโธเนี่ยในพอใจก็พุทโธดีใจเสียใจพุทโธอย่างเดียวเนี่ยอันนี้จะเสริมหัวใจให้เต็มแล้วก็แกร่งนั่งครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาเนี่ยปู่มั่นปู่แหวนเนี่ยปู่นวลพ่อสนองเนี่ยก็เติมด้วยพลังตรงนี้สติบุญพุทโธนี่ภาวนานี่ภาวนาเพื่อยับยั้งกิเลสนั่นเองกิเลสคือความเศร้าหมองใช่ไหมหนาเนี่ยคือความอยากของเนี่ยอุปาทานคือความหลงตั้งหลงโมหะคือตัวหลงเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันสติเนี่ยมันก็มีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นพลังสติก็มันก็อยากอะไรก็เอาพุทโธพุทโธไม่สติไม่ชอบก็พุทโธพุทโธไปดีใจก็พุทโธเสียใจก็พุทโธก็อยู่กับพุทโธพอถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยพอถ้าเข้ามาพุทโธมันเย็นนะพุทโธมันเย็นสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน่ะมันก็เย็นสบายว่ามีพุทโธมากเกินก็เปลี่ยนใจใหม่ไอ้คนที่เห็นกับตัวคนที่เราร้อนคนที่หัวใจรั่วน่ะเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ต่อเติมอุดพุทโธอุดว่าสติอุดเอาบุญมาอุดบุญมาเพิ่มอุดมาอุดตรงโน้นตรงนี้อันนี้ใจก็สว่างสงบก็เปลี่ยนคนใหม่ใครทำไงก็ใครเสียงดังก็พุทโธให้เขาเป็นสุขใครว่าเราไม่ดีก็ก็เป็นสุขพุทโธไว้พุทโธไว้พุทโธให้อภัยไม่เอาพุทโธพุทโธไม่ได้เอาพุทโธอย่างเดียวพุทโธนินทาพุทโธไม่พอใจเอาพุทโธพุทโธเนี่ยไปไหนก็ไปเนี่ย อยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ใช้พุทโธเราไม่ลืมธรรมะเราไม่ลืมธรรมะเราใช้พุทโธพุทโธพุทโธมันก็อยู่ในศีลในธรรมใช่ไหมเราก็เรามีพุทโธเนี่ยโอเราบวชตลอดเวลาบวชใจเติมพลังบุญมากขึ้นเนี่ยมันก็เปล่งปลั่งหน้าตาที่มันไม่เศร้าหมองก็มีพุทโธใจไม่เศร้าหมองใจไม่ขุ่นมัวใจมันเข้มแข็งแล้วใจสว่างสงบใจไม่เฉยแล้วมันก็ออกจากใบหน้าใช่ไหมมันก็ไม่ต้องใช้แป้งอะไรหรอกมานะเราแต่งใจแล้วอะยิ่งแต่งข้างหน้าแต่งใบหน้านี่เอาเครื่องสำอางมาเนี่ยโอ้บางทีนี่หน้านี่บวมเลยใช่ไหมไม่ต้องไปดึงอะไรเลยโยมดึงใจดึงหน้านี่โอ้โหขออภัยมันจะติกันนะดึงเบี้ยวบวชมาเลยใช่ไหมดึงใจโยมดึงใจมันไปโน่นไปนี่เป๋มาก็ดึงใจพุทโธไว้เพราะว่ารู้ไว้รู้เท่าทันรู้ละรู้ปล่อยวางเพราะว่าไอ้นั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันไปโน่นไปนี่อยากตรงนั้นก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมไอ้นั้นไม่ใช่ของเราหมดก็ปล่อยละปล่อยวางได้จากตัวตนนี่มันก็ต้องทำไปพื้นฐานก็เรียกว่าที่ว่าพระอริยะโลพระอรหันต์ที่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างปู่ทองวานเนี่ย ไม
ไปดูวันนั้นไปสุพรรณก็แวะแวะกันเป็นทองเลยเป็นทองคำต้องคิดสิไม่มีใครไปทำเตือนดีสมาธิดีอริยะแล้วครูบาอาจารย์ของปู่ทองวันหลวงพ่อมหาทองเกิดเป็นพระธาตุเลยเกิดที่ขอไปน้ำเหลืองออกมาเลยเป็นพระธาตุหมดเลยที่หน้าตานะคิดสิหลวงพ่อสนองบอกพระอรหันต์ดีหมดนั่นเมื่อน้ำเหลืองไม่แต่ผมไม่แต่ฟันอะไรนี่ดีหมดในพระอรหันต์ดีหมดใช่ไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองใช่ไหมเลือดเนี่ยโลหิตเนี่ยก็เป็นพระธาตุน้ำเหลืองก็เป็นพระธาตุดูไปดูที่อยู่ในโลงอยู่ในเนี่ยเกตพระธาตุออกหมดที่หน้าตาบุญตรงวานนี่เป็นทองคำเลยแต่ก็แห้งเป็นทองคำคิดดิอัศจรรย์ไหมไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะฉะนั้นมาหลวงพ่อเราเนี่ยเกศาเป็นตั้งแต่มีชีวิตแล้วที่เป็นพระธาตุเป็นศีลอภิคุณเนี่ยเก็บไว้ก็เป็นข้าวก้นบาตรก็เก็บก็มันมีหลายสีสีทองสีแก้วสีเพชรเนี่ยแล้วสีพักตบมันมีเนี่ยแตกต่างกันไปที่เยอรมันเนี่ยก็เอามาเนี่ยเนี่ยปู่สมมาขอไปปู่สมมาอ่ะถ่ายไว้มาให้ดูอ่ะเป็นสีดอกพักตบแล้วที่เชียงใหม่ขอใบยมให้โยมเก็บหลวงพ่อไปตอนที่หลวงพ่อท่านสบายดีมีข้าวเหนียวมีอะไรนี่ บอกโยมเก็บไว้นะผมเก็บไว้เอามาให้เป็นนั่นเป็นทองนายโยมนรินทร์โยมนรินทร์เก็บอะไรแล้วก็เอานั้นมาให้นี่เขาขอดูอ่ะเกศาอันนี้เขาเป็นหินหมดอันนี้นี่เป็นดินไม่สีไม่ดอกพิกลน่ะอย่างที่นาโบสถ์ไปดูน่ะอันนั้นก็ไม่ดีไม่ดอกพิกลสีดอกพิกลเลยนายโยมนั่นก็อับใส่อับไปเนี่ยหอมเหมือนน้ำอบเทวดาเนี่ยพองขึ้นมางอกขึ้นมาเนี่ยโอ้เต็มหมดเลยอ่ะเหมือนไม่อัศจรรย์ไหมหอมมันไม่ได้ใส่น้ำอบหรอกเนี่ยหลวงพ่อยังไม่สิ้นเลยพวกตะวันก็กลมเป็นเพชรเลยเก็บไว้แข็งเอสานี่เนี่ยคือพระอยาพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ไอ้นี่เราไม่ได้มาอวดครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าไม่จริงไปดูที่หน้าโบสถ์หน้าหลวงพ่อโตหลวงปู่มั่นก็เป็นอติเป็นแล้วก็หลวงปู่แหวนหลวงปู่ดุลอะไรมีหมดหลวงพ่อชาเนี่ยแม่บุญเรือนเนี่ยผู้หญิงที่80มาเป็นประธานหลวงพ่อสนองอยู่ที่เกศาเป็นหินเป็นประธานเลยแข็งอันนั้นองค์เล็กอันนี้ที่เก็บไว้องค์ใหญ่แล้วบางองค์ก็เป็นเหมือนข้าวสารนะเป็นเม็ดใหญ่ข้าวสารเป็นองค์ไปแต่ละองค์นี่ก็เก็บไว้แตกต่างกันนี่มันนี่คืออัศจรรย์คือว่าเราไม่ต้องไปดูที่ไหนพระอรหันต์ก็อยู่ที่เราเหมือนที่อาหารอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่เป็นอาหารของเราก็อยู่ที่บ้านของเราใครบูชากตัญญูพ่อแม่นี่จะไม่ตกต่ำมีเจริญยิ่งขึ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้ามันกตัญญูเลี้ยงดูบิดาคิดติบูพ่อสนองกตัญญูครูบาอาจารย์ปู่ทองวานแล้วก็พ่อแม่เอาให้ได้ศีลธรรมเส้นไปเป็นแม่ชีเป็นพระให้ช่วยไปสวรรค์ให้ช่วยมีความสุขไม่ตกนรกนี่อัศจรรย์ไหมธรรมะนี่เนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ช่วยเผยแผ่ต่อไปมุตเจ้าบทสาวกบทพระเล็ดใหม่ๆก็ไปปลดปัญญวัคคีย์ทั้ง5ปัญญวัคคีย์ทั้ง5หันมาหายไปแล้วปลดปัญญวัคคีย์ทั้ง5เดินโอ้เดินแล้วยังที่นี่ไปเชียงใหม่ไปอีสานไปใต้เนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยกิโลเดินในเท้าเปล่าลงไปปลดนั่นพระเจ้าขี่ตังห้าก็
อัญญาคุณยาก็อธิษฐานแล้วก่อนที่เป็นพราหมณ์ทำนายลักษณะของพระพุทธเจ้าตอนที่เด็กๆที่ตอนที่ประสูติมาที่ยกกันนิ้วเดียวอ่ะออกบทเป็นศาสดาเอกในโลกพราหมณ์มือก็ชี้สองนิ้วโยแล้วก็เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของเรือนออกบทจะเป็นศาสดาแต่ว่าอัญญาคุณยาเป็นพราหมณ์หนุ่มคนเดียวตรงนั้นที่มั่นใจอ่ะแล้วก็แม่นด้วยอธิษฐานว่าเราบวชเป็นปัญญากีทั้ง5ก็อธิษฐานว่ารู้ธรรมเห็นธรรมก็โปรดด้วยจิตในจิตอธิษฐานอันนี้เล่ามันยาวนะเวลาก็จะหมดแล้ว ฟังเพลินๆนะเดี๋ยวองค์ต่อไปเล่าต่อไปนะหยุมนะนั่นนี่ก็ให้ก็4ทุ่มครึ่งเดี๋ยวพอดีนะวันนี้มาเมื่อเช้าไม่เห็นใช่ไหมนี่จะอยู่มาเทศแล้วก็งงนะพุ่งมาถึงก็ประมาณสัก6 โมงกว่าทุ่มอันนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ไปสมมติรับพาไปอนุโมทนารับเป็นสังฆทานเป็นพระป่าในน้อยสังฆทานโน่นชลบุรีบ่อทองไปสร้างสาขาตำหนักที่โน่นถ้ามีโอกาสก็ไปนะตำหนักที่โน่นมีปฏิบัติธรรมได้เปลี่ยนบรรยากาศได้อันนี้ก็แล้วเล่าที่โมกขลานะโมกขลานี่ก็เป็นพราหมณ์เหมือนกันโมกขลาสารีบุตรเนี่ยก็เบื่อทางบ้านเหมือนกันเหมือนกันยาคนตัญญานี่ก็เบื่อก็พระเจ้าก็โปรดก็ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์แรกอายุมากกับพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้ายังเป็นกุมารนะก็อายุ30กว่าใช่ไหมการสำเร็จหรือการได้ธรรมะมันไม่เกี่ยวกับอายุมันแม่มาเรือน80สำเร็จใช่ไหม80 90มีพลังพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมก็นี่เนี่ย นี่เราย้อนนะก็เบื่อพระพุทธเจ้าที่ว่ามาเสวยอาหารให้ดีเหมือนเก่าอ่ะให้ผิวพรรณดีนะโอ้ก็คงจะต้องกลับไปเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วไปอยู่กับพิมพาราหุลแล้วคิดอย่างนี้กันไปดีกว่าไปอยู่ที่ป่านู่นดีกว่าไม่อยู่แล้วการพระพุทธเจ้ามีกิเลสเนี่ยคงไม่สำเร็จแล้วนั่งใช้ภาวนาสิ้นชีวิตไปมั้งก็ปัญญาแค่นั้นเองปัญญายังให้สำเร็จขณะสลบแล้วสลบอดอาหารเนี่ยพระองค์งอกเนื้อก็องค์ก็ไปดีแล้วเราจะได้อยู่องค์เดียวตายองค์เดียวทำอะไรก็จะได้สะดวกก็ไปโน่นะป่าอิสิปันนั้นละมฤคทายวันใกล้เมืองฤาษีป่าอิสิกงกุสินาราที่พระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยเมืองเล็กๆแต่เมืองมีป่ามีอะไรพอไปก็ ไปก็มองภายนอกกันนะในตถาคตนี่ก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไม่ต้อนรับนะเพราะว่าเนี่ยคงให้เราปฏิบัติเนี่ยกับการว่าไม่สำเร็จนะอย่าต้อนรับนะนายก็เลยอย่าต้อนรับนะด้วยอำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าอ่ะพอเห็นรัศมีนมาใกล้ปุ๊บโอ้ต้อนรับกับสู้เลยลืมหมดเลยที่นัดเนี่ยนี่คือบุญบารมีของพระพุทธเจ้าบุญบารมีอันนี้หงข้าหงไรนะกันเองอ่ะนี่ก็พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าก็กล่าวปัญโยคียังงงอยู่ก็ไม่เชื่อนะกล่าวธรรมที่อมฤตธรรมอะธรรมที่สูงธรรมที่ไม่เหมือนธรรมที่ไม่ตายธรรมะที่หลุดพ้นในธรรมของอมฤตบอกมีไหมที่ว่าเคยกล่าวแบบนี้ปัญโยคีก็ได้สติบอกไม่เคยมีนี่ก็อย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบอกว่าตรงนี้ไม่เหมาะมันมี
หม้อข้าวหม้อแกงตรงนี้เดี๋ยวแสดงทำเดี๋ยวแสดงทำไม่ได้หิวกันอีกใช่ไหมหลอกไปที่หนึ่งอันสมควรน่ะก็ไปนั่งที่หนึ่งให้มันไกลให้มันสะอาดทำนองนั้นแล้วก็แสดงทำไหมแสดงทำวันนี้เนี่ยอย่างแสดงทำก็เหมือนขันห้านี่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารรู้กายรู้ใจสติปัฏฐานที่เนี่ยให้จิตอยู่ในกายในใจพิจารณาเนี่ยว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราต้องเน่าต้องเปื่อยเนี่ยมาพิจารณาตรงนี้นั่นแหละพิจารณาตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ยาวเท่าก็พิจารณาอยู่ในกายในใจออกนอกก็เอามาพิจารณาอยู่ในกายข้างนอกอันนั้นก็ให้ตติตามรู้ตามเห็นนั้นอยู่ตรงนี้ก็เลยไปสุดก็วางสว่างกายเบาใจเบามีพุทธธรรมพระสงฆ์มีพุทธเจ้ามีพระธรรมก็มีพระสงฆ์ก็ของนี้ก็ได้องค์แรกที่พระเจ้าบอกว่าอัญญาติวัตโกโหตัญโยอัญญาติอัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วหนออัญญาสีองค์แรกที่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นที่เล่าที่กล่าวที่ยกนี่คือตรงนี้เนี่ยพระองค์รู้แล้วรู้ธรรมเห็นธรรมนี่ก็ต้องไปเผยแพร่ก่อนจะเผยแพร่ตรงนี้ก็มีพระพรหมมีพระอินทร์พระพรหมเลยมาอาราธนาคล้ายว่ามันหมู่บัวใต้น้ำอ่ะพระองค์กว่าจะสำเร็จได้เนี่ยโอ้โมหะอวิชชาล่มลงนี่อดีตชาติมาปัจจุบันชาติมันก็มีตัวลงมีอะไรกว่าจะว่าจะสว่างสงบได้ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่ของง่ายแล้วจากมนุษย์แต่มนุษย์ที่อยู่ตรงนี้ด้วยแต่มนุษย์นี่หลงกายหลงใจหลงเยอะอวิชชาเยอะนี่แล้วก็เดือดร้อนของพระอินทร์พระพรหมเทวดาก็ต้องมาอารัธนาให้ทรงให้พระคุณเจ้าพระเจ้าทรงสารเวนัยสัตว์นะที่ตกทุกข์ระยากยังมีความโลภความหลงเอาตัววิชาเยอะนี่เหมือนกันแล้วก็เลยจึงได้มาเนี่ยเรียกว่าพรหมมานะพรหมมาจะโลกามีพรหมที่อ่อนเทศนะงานนี้ก็ตามมาที่ได้ชี้แจงนะมาพุทธเจ้าทรงทรงธรรมะอัศจรรย์ของพุทธเจ้าอันนี้ก็ได้มาแสดงสอนกรรมฐานให้เตือนสติกับผู้ที่มาสร้างบารมีร่วมกันก็คงก็สมควรเวลานะสมควรเวลาก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตก็ขอให้ปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์กับพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิดพอดีครึ่งพอดีนะครึ่งพอดีเลยนะเดี๋ยวก็นะขออนุโมทนาสาธุนะเราไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างได้เดี๋ยวก็มาฟังอะไรก็เปลี่ยนยาบทสาธุ